ันมีประเด็นเรื่องประชาชนต้องการเห็นภาพเนี่ยวงจรปิดโรงพยาบาลตำรวจกล้องเสียทุกตัวซึ่งจะได้สอบถามเรื่องนี้ในที่ประชุมกรรมาธิการด้วยค่ะไทยโพสต์เลยพาดหัวฮะแฉกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลตำรวจพังทุกตัวไม่เห็นนักโทษเทวดานี่คือพาดหัวข่าวของไทยโพสต์นะพังทุกตัวเลยเหรอคะคุณวัชระบอกจะไปดูทุกชั้นรวมทั้งชั้น14ในคุณราเมศบอกถ้าเขาอนุญาตนะถ้าไม่ให้เข้าไปดูชั้น14ก็เป็นสิทธิ์โรงพยาบาลตำรวจก็คืออยากเข้าแต่เขาอนุญาตหรือเปล่าไม่รู้ก็แสดงออกว่าอยากเข้าแล้วจะไปวันที่12มั่นใจเหรอว่าเขาจะยังอยู่คุณทวีสอดส่องแกบอกว่าแกจะทำเสร็จตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะดีไม่ดีเสร็จก่อนวันเด็กแล้วคุณทักษิณกลับจันทร์สองล่าก่อนจะทำยังไงส่วนคุณวัชระเพชรทองอดีตสสประชาธิปัตย์วันนี้ได้มีการเปิดประเด็นอีกหนึ่งประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากเมื่อวานนี้ได้เปิดเผยโดยมีหนังสือคัดค้านนะเรื่องระเบียบราชทัณฑ์อันใหม่รวมไปถึงให้สอบสวนเจ้าที่ราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีการรายงานเท็จมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้างวันนี้คุณวัชระเพชรทองไปสภาอีกฮะแล้วก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่องระเบียบใหม่ที่ออกมาเนี่ยที่จะไปคุมขังอยู่นอกเรือนจำได้เนี่ยนะคุณวัชระเพชรทองบอกว่าคนที่ลงนามในระเบียบเนี่ยดำรงตำแหน่งอธิบดีราชทัณฑ์นะแล้วมันเป็นเครื่องสะท้อนว่ามันมีการให้ประโยชน์ต่างตอบแทนกันนะเดี๋ยวลองไปฟังประเด็นนี้จากคุณวัชระก่อนนะฮะและกรณีที่มีการประกาศระเบียบให้นักโทษสามารถที่จะไปพักรักษาตัวที่บ้านได้โดยประกาศเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าวันที่19ครับหลังจากนั้น13วันคนที่ลงนามประกาศระเบียบดังกล่าวได้ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์จึงเป็นเครื่องที่สะท้อนเห็นว่าการประกาศระเบียบดังกล่าวนั้นมีการเอื้อประโยชน์ต่างตอบแทนและผมขอเรียกร้องให้เลื่อนประกาศนี้ออกไปอีก1ปีเพื่อไม่ให้เป็นข้อร้องหาข้อกล่าวหาต่อสังคมและพี่น้องประชาชนเพราะในขณะนี้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเชื่อว่าระเบียบดังกล่าวนั้นเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีรอทอน01นะครับซึ่งเอกสารใบนี้นักโทษทั้งประเทศนะครับ 400,000 คนต้องกรอกทั้งหมดต้องมีรายละเอียดทั้งหมดแต่ใบนี้ครับรอทอ101ของนักโทษชายทักษิณชินวัตรนะครับไม่ได้กรอกรายละเอียดแม้แต่บรรทัดเดียวเนื่องด้วยในวันที่22สิงหาคมบรรดากล่าวนั้นนะครับเมื่อนายทักษิณชินวัตรถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพปรากฏว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยครับไม่กล้าแม้แต่ซักถามประวัติเพื่อกรอกรายละเอียดเหมือนกับนักโทษผู้ทั่วไปผมสักเส้นหนึ่งท่านประธานกรรมาธิการนายชัยชนะเดชเดโชก็ได้พูดแล้วว่าแม้แต่ผมเส้นเดียวของนักโทษชายทักษิณชินวัตรก็ยังไม่ได้ตัดนะครับและนี่ครับใบทะเบียนรอทอ101ซึ่งนักโทษทั้งประเทศจะต้องกรอกทั้งหมดนะครับว่าชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อปลอมนามสกุลปลอมเลขที่บัตรประชาชนหมายแจ้งโทษรายละเอียดการทำความผิดพฤติการการทำความผิดประวัติการต้องโทษรวมแล้วทั้งหลายทั้งปวงนะครับรายละเอียดนี้ทั้งสิ้น4หน้าไม่ได้กรอกเลยแม้แต่บรรทัดเดียวจึงขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตั้งกรรมการสอบสวนว่าเหตุใดถึงไม่กรอกประวัตินักโทษหรือเกรงว่าจะเป็นการเสียประวัติแต่ถ้าจะเสียประวัติทำไมนักโทษทั้งประเทศ 400,000 รายถึงได้กรอกทุกคนทำไมยกเว้นเฉพาะท่านอดีตนายกรัฐมนตรีมีประเด็นว่าไม่ได้มีการกรอกประวัติผู้ต้องขังรอทอ101ของนายทักษิณเลยจริงหรือไม่แล้วก็เอาเอกสารมายื่นเอาเอกสารมาแสดงแล้วก็อีกปมนึงคุณวัชระบอกนักข่าวด้วยว่ามันมีประเด็นเรื่องประชาชนต้องการเห็นภาพเนี่ยวงจรปิดโรงพยาบาลตำรวจกล้องเสียทุกตัว ซึ่งจะได้สอบถามเรื่องนี้ในที่ประชุมกรรมาธิการด้วยค่ะ ไทยโพสต์เลยพาดหัวฮะแฉกล้องวงจรปิดโรงพยาบาลตำรวจพังทุกตัวไม่เห็นนักโทษเทวดานี่คือพาดหัวข่าวของไทยโพสต์นะฟังทุกตัวเลยเหรอคะคุณวัชระบอกค่ะนะแล้วในที่ประชุมกรรมาธิการวันนี้คุณชัยชนะเดชเดโชสสนครศรีธรรมราชเป็นประธานกรรมาธิการนี่แล้วก็มีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์มาชี้แจงนะนี่เป็นประเด็นสำคัญเลย
นะแล้วก็มีคุณณัฐธีทองปราดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะแล้วก็มีนายแพทย์พงพักอารียาพินันนายแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาการทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะก็มีเจ้าหน้าที่มาชี้แจงอีกหลายท่านก่อนจะเริ่มการประชุมเนี่ยปรากฏว่านายวัชระเพชรทองขออนุญาตประธานอภิปรายในที่ประชุมต่อหน้าสื่อมวลชนนะค่ะคุณวัชระนี่เขาไปนั่งด้วยไงเนี่ยใช่นะปรากฏว่าพลตำรวจตรีสุรพลทองมาสสนครนายกพรรคเพื่อไทยซึ่งท่านเป็นกรรมาธิการฮะท่านโต้แย้งนะบอกว่าได้ขอให้ประชุมเนี่ยเป็นเรื่องลับนะให้เป็นความลับได้ไหมแล้วรอแถลงทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศช่วงนี้ฮะการประชุมนะครับขอให้เป็นเรื่องลับขอให้เป็นที่ประชุมของคณะรัฐการตำรวจนะครับก็ไม่อยากให้ท่านสื่อจนตอนนี้เข้าฟังเดี๋ยวรอแถลงทีเดียวว่าเป็นมติตามชัดเจนแน่นอนครับผมปกติที่ประชุมผมแขวนพระท่านศักดิ์สิทธิ์เป็นพระราชการที่9ครับและผมมาถามญาติคำถามครับพูดเป็นประเด็นเลยนะครับได้ครับครับขอบคุณท่านชูศักดิ์กิติมาทองครับคือท่านประธานเดี๋ยวครับขออนุญาตท่านประธานขออนุญาตท่านประธานครับคือตอนนี้เราขอพูดตรงๆก็คือขอเราอย่าไปเล่นการเงินคือเอาเรื่องจริงๆขอพูดกันคือเราไม่ต้องใช้หวานนะก็คืออยากขอให้ผู้ร้องเนี่ยเข้าประเด็นเลยว่าอะไรนะฮะไม่ต้องมาใช้คนดีหวานคือเรามีอะไรพูดกันตรงๆให้สื่อชนทราบแล้วก็เสร็จอย่างที่ประชุมปุ๊บก็ท่านประธานขอเป็นแถลงให้ทางท่านสื่อมวลชนทราบนะครับเป็นการโต้เถียงกันในที่ประชุมกรรมาธิการคุณวัชระเนี่ยเป็นผู้ร้องนะแล้วก็ไปขอใช้สิทธิอภิปรายก่อนนะทางกรรมาธิการเขาก็โต้แย้งทีนี้มีประเด็นซักถามกันเพิ่มเติมนะที่น่าสนใจมีการถามนะคุณวัชระเนี่ยถามอยากให้กรรมาธิการสืบหาข้อเท็จจริงว่าคุณทักษิณรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตำรวจตลอดเวลาจริงหรือเปล่าแล้วสองที่คุณทักษิณออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยช่วงคืนวันที่23สิงหาถามว่านายแพทย์ที่รักษานายทักษิณมีการตรวจจริงหรือไม่มีความจำเป็นต้องไปรักษาโรงพยาบาลตำรวจใช่หรือไม่นะแล้วนอกจากนี้อยากให้มีการเอาภาพการก้าวเท้าเข้าสู่เรือนจำพิเศษที่มีกล้องวงจรปิดทุกตารางนิ้วเนี่ยเอามาเป็นวิดีโอส่งกรรมธิการด้วยค่ะที่อยู่เรือนจำพิเศษเพื่อให้เห็นว่าคุณทักษิณได้เข้าเรือนจำไปจริงๆแล้วค่อยถูกส่งตัวออกมาค่ะส่วนทักษิณเมื่อไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจปรากฏว่ากล้องวงจรปิดเสียทุกชั้นทุกห้องตั้งแต่ปีที่แล้วจึงไม่มีภาพมายืนยันให้กับสาธารณชนอันนี้คุณวัชระนี่พูดในกรรมธิการนะแต่ยังไม่มีคำชี้แจงยืนยันว่าจริงหรือไม่จริงแต่ประเด็นหนึ่งที่คุณวัชระพูดแล้วก็มีการตอบโต้ชี้แจงก็คือผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพยืนยันต่อกรรมธิการว่าผู้คุมนะซึ่งได้ติดตามไปด้วยเนี่ยก็ได้รายงานมาโดยตลอดค่ะนะว่าคุณทักษิณอยู่โรงพยาบาลตำรวจอันนี้เขาชี้แจงกันในกรรมธิการด้วยค่ะนะอันนี้คือประเด็นเบื้องต้นที่ซักถามกันแล้วก็มีเรื่องการไม่ได้ลงประวัตินักโทษตามแบบฟอร์มนะทร101นะเจ้าหน้าที่เป็นชั้นผู้น้อยไม่กล้าสอบถามเนี่ยมีข้อยกเว้นอะไรหรือไม่ก็มีการซักถามกันแล้วคุณวัชระนี่จะขอเปิดวิดีโอคลิปด้วยแต่ประธานไม่ให้เปิดคุณชัยชนะไม่ให้เปิดหลังจากนั้นก็มีการประชุมแล้วประธานกรรมาธิการคุณชัยชนะเดชเดโชออกมาเปิดเผยหลังการประชุมทีนี้นะวันนี้มีความกระจ่างเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวลองฟังทีละประเด็นนะครับเนื่องจากว่าเคยเป็นโรคปอดตอนติดเชื้อโควิดเลยแพทย์มีความเห็นว่าให้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจสองก็คือว่าเงินที่ใช้ในการรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรนักโทษเนี่ยก็เป็นเงินสปสช.และทางกรมราชทัณฑ์แจ้งว่าถ้าเกินสิทธิ์สปสช.ผู้ต้องขังมีสิทธิ์ที่จะจ่ายเงินส่วนต่างได้ผมก็ถามกลับไปว่ามีระเบียบข้อไหนที่ให้ดำเนินการอย่างนี้ก็ขอให้กรมราชทัณฑ์ส่งมาเป็นเอกสารให้กับทางคณะกรรมการนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องความกระจ่างว่ามีการวินิจฉัยว่าทักษิณป่วยอย่างไรนะส่วนเรื่องการรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตำรวจนะมันเกินสิทธิ์หรือไม่ถ้าเกินสิทธิ์ผู้ต้องขังจ่ายเงินส่วนต่างได้แล้วก็ถามว่าระเบียบข้อไหนเปิดช่องให้ทำเช่นนั้นให้ราชทัณฑ์ส่งมาใ
เพราะคนก็สงสัยไงใช่ค่ะว่าเนี่ยไปอยู่ห้องอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมีส่วนต่างหรือเปล่าส่วนต่างใครจ่ายมันมีระเบียบข้อไหนให้ทำอย่างนั้นได้เดี๋ยวราชทัณฑ์จะส่งตามมาอีกประเด็นหนึ่งที่ประธานชัยชนะเปิดเผยก็คือว่าให้กรมราชทัณฑ์เนี่ยส่งเอกสารข้อมูลภาพถ่ายผู้คุมที่ไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ออกจากเรือนจำโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็การเข้าผัดเวรตามที่ต่างๆให้ส่งภาพถ่ายผู้คุมเพราะบอกว่ามีผู้คุมไปด้วยไงเออเพราะว่าถ้าไปละเมิดสิทธิ์ส่งภาพถ่ายผู้ป่วยบอกว่าละเมิดสิทธิ์ภาพถ่ายผู้คุมนะเดี๋ยวลองฟังรายละเอียดเพิ่มเติมสามก็คือว่าขอให้กรมราชทัณฑ์ได้ส่งเอกสารข้อมูลภาพถ่ายผู้คุมที่ไปปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ออกจากเรือนจำกรุงเทพและโรงพยาบาลตำรวจและการเข้าผัดเวรต่างๆว่ามีจำนวนผู้คุมเท่าไหร่กี่คน4กรมราชทัณฑ์ก็ได้ชี้แจงกับเราว่าให้ดูใบกรอกประวัติทางอิเล็กทรอนิกส์ว่านายทักษิณชินวัตรได้พิมพ์ข้อความกรอกข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นก่อนเข้ารับโทษที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพอย่างถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยทางผู้ร้องก็บอกว่าขอไปที่กรอกเมนนวลรอท .101 ด้วยทางกรมราชทัณฑ์ก็จะรวบรวมส่งเอกสารให้เราในวันต่อไป5ก็คือว่ากรรมาธิการได้มีมติจะไปดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจในวันที่12มกราคมซึ่งก่อนวันเด็กแห่งชาติเพียง1วันในเวลา9นาฬิกาที่ไปดูงานวันที่12รายละเอียดคือไปดูอะไรยังไงบ้างครับก็ดูทั้งหมดนะครับดูการรักษาตัวการปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรงพยาบาลตำรวจการปฏิบัติต่อผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังที่เข้ารักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจว่าพักรักษาตัวห้องใดบ้างก็จะไปดูการรักษาตัวนะการดูแลผู้ต้องขังการควบคุมผู้ต้องขังเป็นยังไงบ้างจะไปดูทุกชั้นรวมทั้งชั้น14นี่คุณราเมศบอกถ้าเขาอนุญาตนะถ้าไม่ให้เข้าไปดูชั้น14ก็เป็นสิทธิ์โรงพยาบาลตำรวจก็คืออยากเข้าแต่เขาอนุญาตหรือเปล่าไม่รู้ก็แสดงออกว่าอยากเข้าแล้วจะไปวันที่12มั่นใจเหรอว่าเขาจะยังอยู่คุณทวีสอดส่องแกบอกว่าแกจะทำเสร็จตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะดีไม่ดีเสร็จก่อนวันเด็กแล้วคุณทักษิณกลับจันทร์สองล่าก่อนจะทำยังไงนะคุณชนะเดชเดโชประธานกรรมธิการค่ะเอาใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูในรู้ทันคดีโกงเสาร์นี้นะครับค่ะ23ธันวาคม 17:30 นาทีกลับไทยโดยละม่อมกลับบ้านตามระเบียบกลับไทยโดยละม่อมรู้ทันคดีโกงที่ท็อปนิว